ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราอยู่กับบ้านมีเดชาวอีสานบ้านเขยพี่น้องผมเอาสายบุญแรกจากไปหยอกลงพีว่าแล้วเอาบุญอีหลีแล้วพี่น้องเนอะอันนี้เขาเอิ้นว่าตักบาตรยังขอเขาเอิ้นว่าเขาสารอาหารแห้งบ่ซึ่งนี่ประจำทุกปีแล้วพี่น้องแต่ว่าโอกาสดีๆแบบนี้ครั้งแรกของช่องเขาดิที่ได้เห็นแบบนี้ไม่จากหมู่บ้านอื่นแต่ว่าเดี๋ยวเสียอธิบายนำคนให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอธิบายพี่น้องว่าเป็นแนวใดเนาะครับเนาะอันนี้พามาจากหมู่บ้านอื่นเจ้าเพิ่นก็ต้องมาแจ้งทางพวกผู้นำทางวัดบ้านเฮาแล้วล่ะว่าเพิ่นสิมามื้อใดมื้อใดเนาะพี่น้องเนาะแต่สมัยเป็นเนี่ยหน่อยว่ามีเคยไปอยู่เด้แนวนี้นี่ครับมาเซาฝนเลยผู้นี่ผู้ลงคนกันหนึ่งเขาว่าท่านสุขก็มีหอนนอนเด็กตื่นสวยสันตัวละบาทเองเบิ่งกันพี่น้องโอ้ทางว่ามันเมื่อวันนั้นโศกวะเนาะตักบาตรข้าวสารอาหารแหกไปเบิ่งบาตรใกล้ๆก้อนเมียนอีหลีบ่มาแม่ปูมาเอาแม่เอาอย่างนี้เอาคุณแม่ข้าวสารเฮ็ดจังได๋มาสิกินได้ข้าวสารไปมาอีกเด้เอ้าแม่นบ่โอ้ยสิถามอยู่เด้อคั่นว่าจังซั่นจักแล้วหวานใส่ข้าวสารพามาสิกินข้าวสารได้โอ้แม่นบ่คุณแม่โอ้ยตายบ่าวมีบ่ฮู้ขอโทษขอไฟอีหลีครับเอ้าตบปูพระผู้อาวุโสเพิ่นจะต้องนำคนเด้อพี่น้องแล้วก็มีพระกับผู้อาวุโสพวกพระพี่เลี้ยงมั้ยก็นำหน้าอีกนำเลี้ยงหน่อยไปนะครับครับบ่น่าสิมาจากอีกหมู่บ้านต่างอำเภอพี่น้องเป็นหมู่บ้านต่างอำเภอนะครับเนาะเป็นขบวนรถพนำมาจังซี่เล่นได้มั้ยแต่ได้กันแน่นะเล่นได้มั้ยแต่ได้กันแน่นะรับพรได้รับพรครับรับพรครับครับโอ้ถ่ายขบวนรับพรบัดที่เนี่ยสาธุครับครับใส่บาทอยู่ของทายลงไปโอ้ยก็เกิดความคล่องใจเนาะครับว่าเอ๊ะใส่ข้าวสารไปแล้วคุณพระคุณเจ้าเพิ่นมาสิกินข้าวสารใดซั่นเด้อก็ใส่ข้าวสารอาหารแห้งเออครับครับครับเพิ่นเอาไปยังไงต่อบาทคุณแม่ทําปุ่นนี่ทําปุ่นไปบาดบาดบาดหลายบาดมาแต่ทางไหนครับนี่แต่ดนกองดนกองครับหมู่บ้านใกล้เชียงตัวนี่โอ้ยมาบ่ทันทางนี่มาไม่ทันเด็กน้อยเอามีมาอีกอยู่บ่ปู่เนี่ยน้อยนี่ต้องพุทธหักเนี่ยน้อยบ่คุณละบวชเนี่ยน้อยเพิ่นสิบวชออกเรียนก่อนเด้นี่นะรถมาเอาเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปนำทางคุณก่อนนี่ผู้สนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเด้เอาคุณยายครับคุณยายอีหยังโอ้ตายโอ้ยเนาะโอ้ยจักหลายเห็นทางหลังกะว่าเป็นคุณยายเอาพี่น้องโอ้ยเนาะถือสมาชิกเขาบอกว่าซ้ำรวมแน่อีกเลยนี่นะครับเนาะโอ้ยเดือดผาดตาครับพี่น้องเลี้ยนไหวแล้วเอาเข่าเฮียสบบไปเข่าสารกับเฮียเนาะคุณฝ่าเอ้ยเห็นทางหลังเขากับบ่ฮู้ล่ะเขาก็เอิ้นคุณยายโลดโอ้ยเนาะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขความบุญเนาะครับเนาะมาหาต่อละจำดีต่อละเอาใหญ่ไส้ล่ะบ่เอา
ใหญ่ใช่เลี้ยงไว้เดียวมันไม่แรงเลี้ยงไว้เดียวเดียวจะไม่จมว่าจิว่าจะไว้ถ้าเอาพ่อน้ำกัดกันพี่น้องอ่ะในเขาก็ใส่แล้วสิไปรักอีกก็บ่ได้เอาจอดๆซ้ำๆนี่แหละใส่แล้วขอ3ตัวตรงๆเลยแม่นบ่ว้ามื้อนี้เนาะมาชัดมาแจ๋วแท้บาดนี่มีเท่าใดทุ่มเท่านั้นนะครับเนาะมีหน้าขายหน้ามีให้ขายให้เอาให้ปานนั่นล่ะหลังจากที่เฮาเฮ็ดบุญมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะโชคดีโชคหมานทําปวงพ่อกับจ่อนพี่น้องเป็นตาหักตาหักถามว่าเป็นหยังคือตัวน้อยลูกมันพี่น้องเมียผ้ามาไอ้นี่เห็นบ่พี่น้องผมนั่นคือบ่ย่านเฮาเลยพ่อหยังติเพราะว่ายังบ่ทันจักควบนี่พ่อคนก็สิออกมาซ้ําเห็นบ่พี่น้องนี่ๆอ้าเป็นตะเงิดแท้เห็นบ่พี่น้องผมกับจ่อนอ้าๆๆเรียนมาหาคนพร้อมพี่น้องอุ้ยเรียนมาหาคนพร้อมพี่น้องผมบ่ย่านเฮาพร้อมเบิ่งพี่น้องเอ้ยไปตั้งเงินที่พี่น้องผมนั่นพี่น้องหลังจากไปเฮ็ดบุญนํากันมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะจ่อนกะเรียนมาหาพี่น้องเรียนมาหาแบบบ่ย่านเลยนี่แหมว้าไปตั้งเงินคักแท้นี่ไอ้บ่าวสักโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอานั่นๆๆเฮ้เป็นลูกเบิดทั้ง2ตัวบ่ตัวพุ่นกับลูกมันพี่น้องตัวพุ่นกับลูกมันว้ายพุ่นไปพุ่นล่ะโอ้ยเป็นตาหักคักเอ้ยโอ้ยบ่กล้าห่างกับจ่อนกับแต่อีหยังอีกเด้อพุ่นน่ะพี่น้องมีแต่ลูกมันพี่น้อง2ตัวเดี๋ยวเด้อครับมึงพี่น้องคือพี่น้องตอนนี้อาจสิบ่เห็นดอกแต่ว่ามีเห็นชัดเจน3ตัวพี่น้องเอาไปมามี3ตัวเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ลึงกว่าหมูมาหาคนเลยแม่คือสิย่านเฮาแล้วล่ะพี่น้องเอาว่าเป็นหยังแต่ว่ากับบ่นี้มี3ตัวพี่น้องอยู่พุ่น1 1 2 3เห็นชัดเจนเลยพี่น้องผม3ตัวนะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาความเป็นมาของไอ้ตักบาตรเทพบัวเฮาต่อท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆพี่น้องกระแตก็ยังบ่ทันนี้ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวมีได้ไปสอบไปถามมาแล้วพี่น้องเป็นหยังคือจังต้องมีการตักบาตรเทพบัวโลหะนะคือหยังที่เพิ่นเอิ้นไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบ่าวมีก็เว้าหยอกเว้าหนองหัวบ่แม่นซั่นล่ะพาเพิ่นมาสิสันข้าวแห้งเป็นเนาะพี่น้องเนาะเขาว่าท่านหนึ่งว่าท่านหูเฮ็ดบ่ได้หรอกก็คือความเป็นมาเพิ่นว่าเล็กน้อยย่ามปิดเทอมพ่อแม่ก็อยากให้เขาวัดเขาว่าศึกษาพระธรรมล่ะพี่น้องปัจจุบันนี้ถ้าทับบ่มีเขาบ่มีใดลงเที่ยก็จังได๋ล่ะพี่น้องผมก็คือว่ามาหาบิณฑบาตจังซี่ก็เพื่อเอาไปให้เน้นหน่อยให้ได้เนี่ยครับที่พวกกันที่สิมาบวชหลายเด้พี่น้องหลายเขาเอิ้นว่าบวชฤดูร้อนเนาะพี่น้องเนาะบวชแต่ละเที่ยก็คือยังพี่น้องเห็นเป็น10เป็น20อันนี้ยังหน่อยเด้สมัยหน่อยๆบ่ามีไปบวชก็บ่ได้ถามก็บ่ค่อยจักควมอยู่ประถมไปบวชเป็น100 200เป็น200ปัจจุบันนี้อาหารการกินก็คือสิบ่หลายล่ะพี่น้องบ่ามีคิดว่าเนาะครับเนาะคือพี่น้องท่านใดมีมีแนวมีความรู้มีองค์ความรู้ที่หลายกว่านี้บ่ามีก็ไปสอบถามผู้เฒ่ามาได้นี่ได้คำตอบมาประมาณซ้ำนี่คือพี่น้องท่านใดที่รู้จักความเป็นมาของการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทพโวมื้อนี้ก็แนะนําช่องเฮาเข้ามาแนะนําพี่น้องสมาชิกท่านใดที่บ่ฮู้ก็มีพี่น้องผมก็ถือว่าเฮ็ดบุญซอยกันตัวให้ความฮู้ของพี่ของน้องในแนวทางพระพุทธศาสนาของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกแชร์ทุกการติดตามพี่น้องผมพี่ประกันได้บ่มีขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเด้อขอบคุณครับเอาบุญให้กับพี่น้องสาธุครับพี่น้องผม